โอเคพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้มีของมาส่งผม3ชิ้นเลยนะฮะน่าจะเป็นถ้าดูแล้วเนี่ยจากรูปทรงแล้วน่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์พืชนะครับขนส่งโดยเชอร์รี่นะฮะเราหาว่าเป็นสินค้าที่ส่งมาจากไหนยังไงนะสำหรับคนที่กำลังเพาะปลูกการที่เราเสียเงินเดินทางไปซื้อไม่ต้องแล้วนะครับไม่ต้องแล้วสั่งเอาแล้วกันประหยัดต้นทุนเซฟกว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งได้นะโอเคเราได้มาแล้วครับ3ห่อนะตรงตามสเปคเป๊ะเลย3ห่อก็ห่อละเท่าไหร่20บาทนะฮะก็เป็นมูลค่า60บาทนะก็เป็นนี่ฮะเมล็ดพันธุ์ลีนโอ๊กเอ้ยไม่ใช่3ห่อ5ห่อโอ้โหมันซ่อนอยู่5ห่อนะครับเราก็ได้ครบนะฮะกรีนโอ๊ก5ห่อดูอย่างอื่นซิยังไงต่อนะฮะเราไม่ต้องเดินทางไปซื้อนะครับสั่งเอาราคาเท่ากันเพิ่มเติมคือเรื่องของค่าขนส่งนิดหน่อยนะฮะซึ่งผมคิดว่าผมรับได้นะแต่ผมต้องขับรถเข้าตอนนี้คือผมอยู่ต่างจังหวัดไกลมากนะอยู่ที่สังขบุรีอันนี้เป็น Red Cross Summer นะครับอีก5ห่อนะครับต้องรับตัดตรวจซองดูใหม่นะครับบริษัทโอเคนะเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ในรีวิวของมิสเตอร์จีเมล็ดพันธุ์ผักมิสเตอร์จีอันนี้ผมสั่งไป3ชนิดถ้าจำไม่ผิดนะมีเลดคอร์สก็มีกรีนโอ๊กน่าจะมีเลดโอ๊กด้วยหรือเปล่าโอเคนี่เป็นบัตเตอร์เฮดนะครับ5ซองบัตเตอร์เฮดโอ้โหกว่าจะเพาะได้ยากมากบัตเตอร์เฮดนะฮะก็สรุปว่า15ซองนะครับนะก็จะมาทำการปลูกนะฮะที่แปลงผักนะครับตอนนี้ก็เลือกเมล็ดพันธุ์อันนี้ก่อนนะฮะนี่นะครับเราปลูกแบบออร์แกนิกนะฮะปลูกแบบอินทรีย์นะไม่ใช้สารเคมีนะครับก็เรียบร้อยนะครับการผ่อนดูดีโอเคแพ็กเกจดีนะขนส่งรวดเร็วสั่งไปรู้สึกว่าวันสั่งไปวัน2วันเองอ่ะมาถึงแล้วของนะฮะจากที่ไหนดีต่อจากที่ปทุมธานีถึงกาญจนบุรีใช้เวลา2วันโอเคนะครับถือว่าเร็วมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับ Open Box นะครับการสั่งเมล็ดพันธุ์พืชจากเว็บ Lazada เอ๊ะไม่ใช่ดิอันนี้มันเว็บไหนเดี๋ยวผมดูก่อนสั่งหลายที่อ๋อ Shopee ต้องบอกว่า Shopee นะครับที่ไหนก็ที่นั่นนะฮะShopee โอเคของใช้ได้นะครับถ้ามีปัญหาเราก็จะต้องแจ้งจริงๆว่ามีปัญหานะฮะเราก็ต้องเคลมกันนะฮะต้องเคลมกันถ้าใครไม่เคยสั่งสินค้าทางออนไลน์ก็ลองดูนะครับช่วยประหยัดถ้าสมมติว่าผมขับรถไปในเมืองตัวเมืองกาญจนบุรีหรือกรุงเทพกาญจนบุรีนี่ต้องมีค่าน้ำมันอย่างน้อยไปกับประมาณ 6-700 บาทสำคัญเข้าไปซื้อเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ใช้เงิน 6-700 บาทมันไม่ไหวนะเราสั่งเราเสียค่าขนส่งประมาณอันนี้น่าจะประมาณสัก90บาทนะครับลดต้นทุนไปเยอะๆนะเราต้องคิดด้วยนะครับว่าจะขับรถไปเพื่ออะไรเสียเวลาแล้วก็เสียพลังงานนะฮะเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะการสั่งเมล็ดพันธุ์พืชผ่านไปได้ดีเดี๋ยวจะมีอะไรอีกมาโอเพ่นบล็อกกันเดี๋ยวว่ากันทีสวัสดีครับ